ไฮไลท์มวยวันนี้เป็นคู่มวยสุดยอดที่แฟนมวยต้องการชมนะครับถือว่าเป็นคู่เอกอีกคู่หนึ่งในศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกล็ดไกลเมื่อวันที่7ธันวาคมนะครับฝ่ายแดงนั้นซุปเปอร์เล็กวอสังกลับภัยฝ่ายน้ำเงินแสงมณีสอเทียนโพเจอกันในพิกัด113ปอนด์มีแชมป์105ปอนด์ของเวทีมวยลุมพินีที่ซุปเปอร์เล็กคลองอยู่เป็นเดิมพันครับซุปเปอร์เล็กนั้นจากบุรีรัมย์ส่วนแสงมณีนั้นจากขอนแก่นนะครับเมื่อตอนเช้าของวันโชคด้านสายมณีขึ้นรับรางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมแห่งปีของเวทีมวยลุมพินีนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นคว้ารางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมแห่งปีจากเวทีมวยราชดำเนินมาครองถือว่าเป็นนักมวยประวัติศาสตร์คนแรกหลังจากที่ก่อตั้งเวทีมวยลุมพินีแล้วก็ราชดำเนิน นะครับที่คว้ารางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมแห่งปี2เวทีแสงมณีนั้นเคยคว้า105ปอนด์ของเวทีมวยลุมพินีและก็108ปอนด์112ปอนด์ของเวทีมวยราชดำเนินส่วนซุปเปอร์เล็กนั้นเป็นแชมป์105และก็108ปอนด์ประเทศไทยนะครับปัจจุบันนั้นครองแชมป์115ปอนด์ของเวทีมวยลุมพินีเจอกันในพิกัด113ปอนด์เป็นพิกัดที่แฟนมวยนั้นยอมรับนะครับว่าเป็นคู่มวยที่ถูกคู่คนดูถูกใจเป็นคู่มวยในฝันที่หลายๆคนใฝ่ฝันที่จะต้องการชมครับกรรมการสุภาพบุญรอดครับกรรมการฝีมือดีของเวทีมวยลุมพินีอีกคนหนึ่งครับต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งเลยครับซ้ายกับขวานะครับแสงมณีนั้นซ้ายซุปเปอร์เล็กนั้นขวาคู่นี้นั้นเคยเจอกันมาแล้วนะครับตอนเล็กๆแล้วก็หลายครั้งด้วยกันครับปัจจุบันนั้นต้องยอมรับว่าแสงมณีนั้นเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงแล้วก็แฟนมวยต้องการชมมากที่สุดนะครับและที่สำคัญเมื่อช่วงเช้านั้นซุปเปอร์เล็กรายนี้ก็เป็นคู่แคนดิเดตของรางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมแห่งปีของเวทีมวยลุมพินีนะครับรวมทั้งสิงห์ดำเกียรติหัวก้าวอีกคนครับผลปรากฏว่ารางวัลนั้นตกมาเป็นของแสงมณีสอเทียนโพมีหมัดมีศอกเสริมแล้วก็มีเข่าครับโอ้จังหวะนั้นดูแล้วแสงมณีรวดเร็วกว่าเห็นได้ชัดเลยครับเลดนั้นเปิดให้ฝ่ายแดงครับซุปเปอร์เล็กต่อในตราราคา5ต่อ4คู่นี้มีเดิมพัน2ล้านบาทนะครับข้างละ1ล้านบาทโอ้โหดูครับสายตายังดีครับแสงมณีหมดยกแรกนะครับซุปเปอร์เล็กต่อในตราราคา5ต่อ4แสงมณีนั้นปัดจุโอ้โหดูครับถีบซ้ายลูกนี้ชิงดำนี่เรียบร้อยเลยครับสำหรับแสงมณีนั้นปัจจุบันได้รับฉายาขวัญใจนักเรียนคนล่าสุดนะครับขยับจิ้มหมัดโยกหาเหลี่ยมครับพยายามจะวางขวาครับซุปเปอร์เล็กแต่เจอซ้ายจิ้มของแสงมณีดูจังหวะแล้วแสงมณีนั้นรวดเร็วกว่าเห็นได้ชัดเลยครับจิ้มในหมัดซ้ายแล้ววางแข้งซ้ายมีศอกซ้ายสลับครับแล้วก็เก็บแข้งขวาของซุปเปอร์เล็กเงียบแข้งขวาของซุปเปอร์เล็กนั้นทำงานไม่ถนัดครับในขณะที่แสงมณีเบียดเข้าไปหลอกล่อเลยครับแสงมณีวางสายสวยแล้วก็จิ้มหมัดเล่นเอาปวดหัวเลยครับซุปเปอร์เล็กนี่กับซ้ายของแสงมณีจิ้มหมัดซ้ายวางแข้งขวาคืนแลกกันคู่ขี้แล้วโอ้เจอทีบอีกแล้วครับโอ้นี่แต่ชิงดำนี่เรียบร้อยเลยครับอย่างนี้นี่แกลูกทีบซ้ายของแสงมณีไม่ได้พยายามจะวางขวาสวนมณีทีบซ้ายแล้วมีหมัดขยับมีศอกโอ้ดูกับวงนอกนี่แสงมณีนั้นทำได้ดีกว่าเห็นได้ชัดวางแข้งขวาแทงขวาและอุ้งแสงมณีสวนด้วยซ้าย
พยายามจะล็อกในกรรมการแยกออกมาดูครับสลับแล้วแทงเข่าต่อยไปคิดไปครับไซมอนนี่ซุปเปอร์เล็กพยายามจะเบียดเข้าไปวางแข้งขวายังไม่เข้าเป้าครับแข้งขวาของซุปเปอร์เล็กเตะขวา2ทีไซมอนนี่เกี่ยวแล้วคืนแล้วหลอกล่อวางซ้ายสวยครับซุปเปอร์เล็กพยายามเบียดเข้าหาอีกนี่ครับแข้งขวาของซุปเปอร์เล็กนั้นดูเหมือนว่าไซมอนนี่ทำการบ้านมาดีเหลือเกินครับเก็บแข้งขวาของซุปเปอร์เล็กได้และตัดล่างวางซ้ายสวยสมราคายอดมวยเลยครับไซมอนนี่ยกนี้โต้กันแต่ละดอกแต่ละทีขยับจังหวะนั้นเป็นรองไซมอนนี่เห็นแล้วครับหมดยกที่2ไซมอนนี่ต่อขยับไปถึง7ต่อ4เลยครับมาถึงยกที่3ซุปเปอร์เล็กไม่รอช้าแล้วครับเดินหน้าขยับวางแข้งขวาแล้วพยายามจะจับในไซมอนนี่นั้นมีศอกซ้ายรอสวนอยู่นะครับโอ้แต่แกพอแกล็อกแล้วในซุปเปอร์เล็กแกล็อกได้เหนียวครับล็อกได้แน่นขยับเข้าไปวางขวาแล้วล็อกในล็อกในกดคอกดคอแล้วจิ้มด้วยเข่าขวาพยายามจะเด้งด้วยเข่าขวาครับไซมอนนี่ขวางหน้าขวางหน้าแล้วพยายามจะสวนด้วยเข่าอยู่ที่ข้อใครแข็งกว่ากันครับซุปเปอร์เล็กลูดลงมาแล้วจิ้มด้วยเข่าขวาเกมเริ่มจะเป็นของซุปเปอร์เล็กแล้วครับลูกที่ถนัดก็คือวงในตอนเล็กๆนั้นเขาว่ากันว่าซุปเปอร์เล็กนั้นเป็นมวยฝีมือในขณะที่แสงมณีนั้นเป็นมวยเข่าไม่แต่วันนี้นี่ซุปเปอร์เล็กเปลี่ยนสไตล์มาเป็นมวยเข่าแล้วครับในขณะที่แสงมณีนั้นเป็นมวยฝีมือสลับขาหลอกขยับมีหมัดมีศอกแล้วก็ล็อกในแต่ลูกแข็งแกร่งนั้นอยู่ที่ซุปเปอร์เล็กเห็นชัดเลยครับดูครับล็อกแล้วจิ้มด้วยเข่าขวาแล้วลู่ลงมาลู่ลงมาแล้วขยมยังตีไม่ถนัดครับเล็กเบียดเข้าหาอีกแสงมณีวางซ้ายซุปเปอร์เล็กล็อกในล็อกในแล้วเด้งด้วยเข่าขวาแล้วดูครับพอล็อกแล้วนี่เก๋งโก่งตัวมาโก่งตัวมาลูดแล้วก็เสียบด้วยเข่าขวาครับนี่ครับเลนเอาแสงมณีนั้นไปไม่เป็นเหมือนกันครับยกนี้จับในนี่ซุปเปอร์เล็กกันจับได้เหนียวกว่าจับได้เปรียบนะครับภาษามวยบอกว่าสอดในได้เปรียบกดลงมาแล้วพยายามจะหาเหลี่ยมตีโอ้ป้องกันตัวอย่างเดียวแล้วครับแสงมณียกที่2นั้นทำดีแต่พอมาถึงยกที่3นี่ดูกับการแก้เกมของค่ายมวยเกียรติหมู่9นะครับของคุณสุดใจภูมิประโคนแสงมณีโยกแล้ววางซ้ายวางซ้ายล็อกไหนพอล็อกนี่ล็อกแล้วโอ้โหเป็นของซุปเปอร์เล็กเห็นได้ชัดเลยครับล็อกแล้วโก่งแล้วก็ลูดลงมาหมดยกที่3ครับแฟนมวยนั้นตบมือให้ลั่นเวทีเลยครับวันนี้อากาศในเวทีมวยนั้นร้อนมากๆครับหมดยกที่3ซุปเปอร์เล็กต่อไกลถึง6ต่อ1ครับยก4ยกนี้ต้องแก้สถานการณ์ให้ได้ครับสำหรับแสงมณีซุปเปอร์เล็กล็อกแล้วเด้งด้วยเข่าขวานี่ครับยัดไส้ด้วยเข่าขวาแม่เล่นเอาแสงมณีนั้นทำอะไรไม่ถนัดเลยครับพยายามจะสู้เข่าโอ้โหตีแต่ละดอกแต่ละทีของซุปเปอร์เล็กนั้นเน้นเนื้อเลยครับค
เป็นยับเข้าหาล็อกในวงในนี่เห็นชัดเลยครับว่าซูเปอร์เล็กนั้นแข็งแกร่งกว่าต่อยตามไม่สั่งเลยครับซูเปอร์เล็กมีถีบขวาขยับเข้าไปถีบซ้ายแล้วล็อกในต้องลงทุนให้แสงมณีนั้นออกแข้งซ้ายก่อนครับพอแข้งซ้ายปั๊บนี่ถึงตัวแล้วก็จับในจับในแล้วก็พยายามจะหาเหลี่ยมตีโดยเฉพาะลูกยัดไส้ด้วยข้อขวาแล้วก็เด้งด้วยข้อขวาครับแสงมณีต้องแก้สถานการณ์ให้ได้ครับเป็นอย่างนี้แล้วลำบากโอ้แล้วพอทำได้ชุดใหญ่ๆนะครับซูเปอร์เล็กก็ออกมาผ่อนเกมรอจังหวะรอสวนรอโต้ครับพอได้จังหวะครุกตรงไหนนี่ก็ตีไปเรื่อยทีมหัวทิ่มเลยครับแสงมณีล็อกแล้วซอยเข่าเลยครับซุปเปอร์เล็กเบียดเข้าหาอีกราคาตอนนี้ขยับไหลไปไกลแล้วครับอยู่ที่ฝ่ายแดงเพราะเกมนั้นเป็นของซูเปอร์เล็กเห็นได้ชัดแล้วครับวงนอกวงในวงในนี่ตัวเดียวเลยครับวงนอกเริ่มเน้นที่แข้งขวาต้องบอกว่าระยะหลังนี่ไฟนี่เป็นไฟที่เสียเชิงของแสงมณีมากที่สุดครับต้องเดินแล้วครับแสงมณีนี่ครับแกต่อยแล้วแกรู้นะครับว่าเป็นต่อเป็นรองจะต้องแก้สถานการณ์อย่างไรแต่อยู่ที่ว่าทำได้ไม่ได้นะครับก็ซูเปอร์เล็กนั้นแกตั้งรับจับทางเก่งแล้ววางแข้งขวาสวนดูหลวงเข้ามานี่ตัดพับในหมดยกที่4แล้วโอ้มั่นอกมั่นใจแล้วครับหมดยกที่4นั้นฝ่ายแดงครับซูเปอร์เล็กนั้นต่อขาดลอยโอ้เป็นงานหนักของแสงมณีแล้วก็ยังจะเดินต่อยพอเดินต่อยนี่ก็เท่ากับเข้าร่องแข้งขวาของซูเปอร์เล็กแล้วครับต้องเดินต่อยซูเปอร์เล็กวางขวาสวนแล้วโบกไม้โบกมือเหมือนจะสงบศึกครับซูเปอร์เล็กไม่อยากให้แสงมณีนั้นเข้ามาแต่แสงมณีนั้นไม่แตะน่วงครับยังหาช่องเขาทำโอ้แล้วพอหลวมนี่เจอขวาอีกแล้วครับเข้าไปต่อยหมัดนี่ก็ต้องลงทุนก่อนแล้วครับแสงมณีซูเปอร์เล็กพยายามใช้ซ้ายวัดระยะแล้วเตะขวาฝังเลยครับเตะขวานี่ฝังไว้บริเวณลำตัวร่างกายของแสงมณีก็ไม่ธรรมดาครับนี่ครับต่อยสมราคายอดมวยนะครับแพ้ชนะไม่ว่าครับต่อยแล้วต่อยให้คุ้มไม่ท้อครับในขณะที่ซูเปอร์เล็กรอจังหวะเสียพับในให้เสียหลักเสียเหลี่ยมนะครับบอกให้พอไม่พอนี่ก็โต้ด้วยแข้งขวาเลยครับซูเปอร์เล็กแสงมณีเบียดเข้าไปพยายามจะใช้ขวาวัดระยะนี่ในช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วครับบนล็อกนั้นเงียบกันหมดแล้วครับทีมของแสงมณีวันนี้ก็ส่งเสียงไม่ออกครับเป็นธรรมดานะครับกีฬาย่อมมีแพ้มีชนะแต่อย่างน้อย
ชื่อของแสงมณีนั้นได้ถูกจารึกไว้แล้วนะครับว่าเป็นยอดมวย2เวทีในปีเดียวกันแล้วก็เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับนี่คือความภาคภูมิใจของพันตำรวจโทสุทธิชัยเทียนโพนะครับคนที่เข้ามาวงการมวยเวลาไม่นานนะครับแล้วก็เข้ามาด้วยความรักความเสียสละไม่มีปัญหาครับซุปเปอร์เล็กวัวสำหรับไพ่เป็นฝ่ายชนะคะแนนแสงมณีสอเทียนโพลงมาครับ